ซึ่งในพลวัตทางประวัติศาสตร์ของของการเมืองไทยเนี่ยซึ่งในที่นี้ผมพูดถึงการเมืองเชิงเปรียบเทียบบ่อยในรายการนี้เนี่ยเอาจริงจริงเนี่ยไม่เหมือนสหราชอาณาจักรไม่เหมือนอียิปต์ไม่เหมือนตรุรกีเอาจริงๆไม่มีโมเดลไหนที่สามารถนามาเปรียบเทียบไ,ได้จริงจริแน่นอนไม่เหมือน,นอเมริกาเลยแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าและนี่คือพาร์ติชอนในวันนี้คะแนนนิยม ของนักเลือกตั้งของบุคลากรทางการเมืองซึ่งเชื่อมโยงถึงประชาชนโดยตรงผ่านการใช้สิทธิในครูหาในแต่ละครั้งนั้นมันย่อมมีขึ้นมีลงมันย่อมมีขึ้นมีลงและจังหวะจะโคลนในการทําภารกิจในการสร้างสร้างต้นไม้ซึ่งมีรากใหญ่ซึ่งเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบที่มีมีมีกายเนี่ยที่บทบาทของกองทัพเข้ามานั้นจังหวะจะโคนในการสร้างสิ่งนั้นเนี่ย สำเร็จหรือไม่เอาจริงๆมันอยู่ที่โมเมนตัมของ Popularity ของนักเลือกตั้งด้วยเพราะไหนสุดแล้วในระยะยาวมันคือการแข่งขันกันเพื่อศรัทธาของประชาชนและนั่นคือสิ่งที่ต้องนั่งคิดกันในวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่ทานที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The d a i l y Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้